ใส่ท่อฟูลฟังชันมาดูน้ำหนักไทเทเนียมต้องบอกว่าเจอมาเยอะเจอมาเยอะเนี่ยคืออย่างเงี้ยสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาใช้นิ้วเดียวยกท่อได้เนี่ยมันจะยกไม่ได้ได้ไงนะได้ถ่ายตอนกลางวันหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพยายามแบบไม่ถ่ายค่ำๆแหละทุกคนจะได้แบบดูแบบลุยงงลุยงานกันจริงจังนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่องบริการที่หนึ่งเลย Toyota Supra นะฮะอันนี้ก็กำลังยกเกียร์กันอยู่เนื่องจากว่าคลัชมีปัญหานิดหน่อยมีกลิ่นโชยๆนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยทำมาแล้วนะครับแต่ถ้าทำมาแล้วจริงๆมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ช่องบริการที่สองนะครับใส่ท่อรถของน้องเคนะฮะใส่ท่อฟูลฟังก์ชันมาดูน้ำหนักไงไทเทเนียมนะนี่ไม่ได้เบานะกูแข็งแรงเอออันนี้น่าอันนี้ยกไม่ได้หรอกหนักท่อเดิมก็เป็นสแตนเลสจริงๆดีไซน์เนี่ยคล้ายๆอะคาโพวิกแหละแต่ว่าเรามีดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าท่านี้มันจี๊ดกว่าท่านี้มันจี๊ดกว่านะรวมไปถึงอันนี้เราใส่นี่ด้วยเป็นไฮโปรไม่ใช่ไฮโปรโบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดาวไพป์นะแคทเลสนะครับอันนี้เดี๋ยวเจอกันบอกเลยแรงแน่ต่อออกมาจากนี่เลยตูดเทอร์โบนี้เลยนะครับต่อจากนี่มาปั๊บแล้วเข้าโอ้โหยิงตรงคันนี้ทำเต็มนะนึกจะทำอยู่ดีมาทำแบบทำเต็มเลยถือว่าเฟี้ยวฟ้าวนะอ่ะมีคันหนึ่ง G3RS นะครับลิ้นหน้าแตกนะเจ้าของแบบลุยไปหน่อยลิ้นหน้าใหม่ก็มาส่งละโรงงานไฟเบอร์เราเป็นไงคุณภาพขับแก้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะลงประกบเสร็จปุ๊บก็มีตัวเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเล็กน้อยนะครับคันนี้แม่งสีสวยชิเป่งเลยว่ะสีสวยมากเลยนะมีท่อฟูลฟังก์ชันด้วยนะโหนี่แม่งใช้งานโหดมากเนี่ยสีลงไปแบบซีดเลยวิ่งนี่ดูท่อสีข้างล่างสีท่อข้างล่างนี่นะแฮนด์ผ่านรูนี่ไปโอ้โหไม่ใช่เฟี้ยวๆเลยนะเฟี้ยวๆเลยคันนี้เจ้าของเป็นต่างชาติขับโหดดูภายในเดี๋ยวโหออปชั่นคันนี้แม่งสุดยอดเลยเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟาสเลยจันจริงนี่มีงานด้านนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือถ้าถ่ายตอนกลางวันก็จะได้คนละงานกับตอนเย็นคือเราต้องบอกว่ารถเราเข้าออกวันนึงเนี่ยยุบยับไปหมดนะครับส่วนใหญ่ก็แวะมาเข้าห้องน้ำหยอกจากสโลแกนว่าไม่เที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีคราวนี้แวะเยี่ยวกันใหญ่เลยแทบจะอยากจะขอบคุณที่ยังอุตส่าห์แวะมาเยี่ยว วันนี้ฝนตกเลยนะครับเวลาฝนตกก็จะชื้นๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะฝุ่นน้อยนะครับเวลาฝุ่นน้อยก็ห้องแรปเราก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นนะทำงานกันง่ายนะครับตอนนี้ยังทำงานคันเดิมอยู่เลยมีเข้าใหม่อันนี้ก็มาติดฟิล์มกันร้อนมาบอกเลยกันร้อนหลังคานี่ตัวจี๊ดเลยนะนะอันนี้เหมือนจะลงไปแล้วคือแม่งโคตรกันร้อนเลยบอกให้เดี๋ยวต้องเอาปืนวัดความร้อนมาวัดให้ดูเลยว่ามันกันร้อนแค่ไหนแต่วันนี้มันไม่มีแดดไม่รู้จะวัดให้ดูยังไงนะครับรถแม็กซ์เลนคันนั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าอยากไฟออกต้องจูนคันนี้เขาบอกไม่อยากไฟออกครับพี่ไม่ใช่อะไรฮะกลัวปีกไหมหน้านับเบิ้ลหน่อยนะเอาซะหน่อยไหมเดี๋ยวจูนมาให้ลูกค้าเลยแถมไปเลยแถมแม่งนี้ก็ไลน์อัพรถก็ยังเดิมๆนะครับมาคุยเรื่องปวดหัวของรถ90ดีกว่าวันนี้เจ้าของก็บอกว่าเฮ้ยทำไมทำแล้วทำอีกทำไมมันยังไม่จบนะครับต้องบอกงี้คือเรื่องนี้ต้องนั่งคุยยาวๆคือรถ90เนี่ยนะครับถ้าคุณจะทำนะแล้วอยากให้มันจบเนี่ยเขาเรียกว่าคุณต้องไล่ทุกข้อต่อด้วยความว่าอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างมีอายุถ้าคุณทำใหม่หมดแบบ3-4 คันนั้นน่ะผ่านแน่นอนนะเอาไปใช้ได้หลายปี5ปี6ปีไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างเงี้ยมันคือเรียกว่าปลุกผีจากรถสภาพอย่างงี้อันนี้ใช้ได้ใช้ไปก่อนคือของแต่ละชิ้นของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีอายุของมันเท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันแข็งกว่ามันจะไปทำให้สิ่งที่อ่อนกว่าเริ่มมีการเสื่อมสภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเริ่มมาจากลูกสูบใช่ไหมระเบิดมาตูมตูมตูมระหว่างระเบิดมาก็จะเจอก้านใช่ไหมก้านไปชาร์ปชาร์ปไปข้อไปหาคลัตช์คลัตช์ไปหาเกียร์ไปหาเพลไปหาเฟืองท้ายไปหาเพลข้างไปหาลูกปืนไปหาดุมล้อตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือถ้าอายุมันมาพร้อมๆกันมีการเซอร์วิสเหมือนกันมันก็จะทำให้เก่าไปพร้อมๆกันนึกออกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันเวลาคุณซ่อมแบบถ้าอันนี้พังซ่อมอันนี้ไม่ได้ซ่อมเนี่ยบางอย่างมันก็จะแข็งแกร่งว่ะนึกออกไหมคุณเคยเห็นไหมนักกล้ามหรือคนแบบเล่นเวทเยอะๆแต่ว่าขาไม่แข็งแรงคือเขาเรียกว่า forget leg day ลืมเล่นขาใช่ไหมก็อาจจะทำให้วิ่งไม่วิ่งได้ไม่เยอะปวดเข่าเจ็บเข่ารถก็คือเหมือนกัน
รถก็มีความต้องการในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าสร้างความแข็งแรงของแต่ละจุดให้มันเท่าๆกันนะครับฉะนั้นระบบส่งกำลังเปล่าๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคือถ้าทำทีเดียวคุณจะทำทั้งหมดแล้วคุณจะไม่ต้องมาเจอแบบปัญหาแบบทำปุ๊บทำนี้ทำนู้นทำนี้เขาเรียกว่าเจ็บแต่จบนะส่วนใหญ่นะครับคนจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เงี้ยเสียไปที่ค่อยเสียค่อยเสียไปสิ่งที่คุณเสียไปมากที่สุดคือเรื่องของเวลาครับเวลาเนี่ยมันบางคนอย่างคันนี้เขาอาจจะมีรถหลายคันก็ไม่เป็นไร okay. แต่ถ้ามีคันเดียวล่ะก็ไม่ได้ใช้นะเสียเวลาไม่ได้ใช้ไปอีกนะครับก็ต้องบอกว่า90เนี่ยเล่นทั้งทีนะครับต้องเข้าใจมันเข้าใจเสร็จปุ๊บต้องหาคนที่ไว้ใจได้และตรงไปตรงมานะครับที่จะทำให้คุณออกมาได้สมบูรณ์นะครับวันนี้นะเราก็อยู่ในบิสเนสกันมาฟูลฟังก์ชันนี่ก็อายุรวมๆ2ปีกว่านะครับต้องบอกว่าเจอมาเยอะเนี่ยคืออย่างเงี้ยรู้ด้วยทำที่ไหนมาเขาก็บอกว่าทำมาแล้วทำมาอย่างดีเลยทำไปตั้ง 70,000 คือราคาไม่ต้องคุยกันว่าทำเท่าไหร่เพราะคุณอาจจะโดนฟันก็ได้คุณอาจจะได้งาน 10,000-20,000 แต่เขาเก็บคุณ 70,000 ก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้มันเป็นโจทย์ให้เห็นเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตรงไปตรงมาฉะนั้นวันนี้คุณมีทางเลือกแล้วคุณก็เลือกให้มันดีเลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็เลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะครับอยากดูไหมว่าเครื่องผมพาคุณไปดูห้องประกอบเครื่องพอดีวันนี้มีพี่ๆมาเยี่ยมบอกเฮ้ยคุณนี่ประกอบเครื่องด้วยเหรอวะโอ้โหพี่ประกอบมา20กว่าตัวแล้วนะครับคุณเข้ามาคุณเย็นไหมผมเปิดแอร์งี้24ชั่วโมงอุปกรณ์นะครับพวกเหล็กพวกนี้ต้องอยู่ในมาตรฐานอุณหภูมิที่เท่าเดิมตลอดแล้วก็อยู่ในความชื้นที่คงที่นะครับเราจะมีตัว dehumidifier ปรับอากาศนะครับให้อยู่ในอุณหภูมิ25องศาความชื้นไม่เกิน60นะครับอยู่เสมอสำหรับอะไรสำหรับนี่ไงการประกอบพวกนี้ไงหลายคนก็คิดว่าเอ้ยพี่กุ๊ดดี้แม่งแบบเอ้ยรู้เรื่องหรือเปล่าเฮ้ยผมไปไกลกว่านั้นเยอะละคือไอ้เรื่องแบบมาประกอบพงประกอบเครื่องแล้วมาหลอกว่ามีส่งมีสูตรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเปิดมาหลายอาจารย์แล้วใส่น็อตยังไม่ครบเลยถูกไหมคุณก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่อยากขยี้เดี๋ยวมันจะอยู่กันลำบากก็มากมายไก่กองอ่ะนะเราเห็นมาหมดแล้วนะครับ Evo เครื่อง200อะไรคือทั้งลูกค้าเองนะครับก็ช้ำใจนะผมเองก็เป็นลูกค้ามาก่อนหลายที่ก็ช้ำใจเหมือนกันนะครับเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาทำเองนี่ไงลื้อมาดูสิวัดเองอุปกรณ์การวงการวัดนะเนี่ยคุณดูบอลเกจผม wow. นี่เป็นไงนี่สตูดิโอโอเคอุปกรณ์นี่ต้องอย่างนี้นะครับมันไม่อยากได้มาด้วยการหลอกเขาไม่อยากได้มาด้วยการแบบมั่วนะครับคุณดูอุปกรณ์ผมคุณดูเกจผมคุณดูเกจอุปกรณ์วัดผมเป็นไงฟอร์เกจนะคือเลือกให้ดีต้องบอกให้เลือกให้ดีไม่ใช่ว่าเราเก่งที่สุดแต่เราเก่งที่สุดนะน่าจะใช่แล้วคือเรื่องของการประกอบเครื่องเนี่ยมันต้องไม่มีใครเก่งกว่าใครครับมันต้องได้แค่ท่าเดียวคือสำเร็จและถูกต้องนึกออกไหมมันจะมาเอ้ยคนนี้ประกอบเก่งกว่าคนนี้นิดนึงไม่ได้คือมันมีค่าที่มันจะต้องลงแบนแบบนั้นนะใช้ความละเอียดใช้ความระมัดระวังใช้ความใส่ใจเป็นหลักนะครับนะมีใครปรึกษาเรื่องปัญหา JDM ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับหลายคนถามเฮ้ยเห็นนึกว่าทำแบบซูเปอร์คาร์คือจริงๆต้องบอกเลยคือจ่ายตังค์ทำหมดคือขอให้คุณจ่ายเงินเนี่ยผมทำหมดนะครับผมเปิดธุรกิจบริการนะครับเดี๋ยวนี้เห็นเจอเยอะเลยมึงน้องบอกอุ้ยเอ้ยพี่รู้จักพี่กูดี้เหรอเอ้ยโอ้โหผมอยากเข้าไปทำรถอยู่พอดีมีเบอร์โทรนี่ติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ต้องให้ใครพาเข้ามาที่นี่เราเป็นสถานที่บริการเกี่ยวเรื่องรถอยู่แล้วเรียกว่าบริการทุกคนนะคือราคามาตรฐานจ่ายตังค์เราก็ทำหมดนะครับรถอะไรเราก็ทำแคมรุ่งแคมรี่เราก็ทำมาแล้วไม่ต้องเกรงใจกันนะไม่ต้องแบบโอ้คิดว่าแบบผมนี่จะแบบเข้าถึงยากนะเราทำธุรกิจบริการเรายังไงเราบริการอยู่แล้วขอให้คุณเข้าใจแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเราทำออกมาแล้วดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะดูซีเรียสไปไหมวันนี้ตึงไหมตึงไหมฮัลโหลน่ะว่าจะถ่ายตอนกลางวันไม่กลางวันอีกแล้วแข่งเยอะอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหม991.2 GT3 RS นะครับสีลามกรีนแอปเปิลกรีนนะดิ้นแตกมาเป็นไงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะสวยงามเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีเช็คโค้ดอะไรนิดหน่อยนะฮะไอ้ด้านหลังเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยไหนเราพาไปดูกันหน่อยสิหลายคนเห็นแบบรถเยอะมากนะครับรถเยอะอย่างนี้ถามมีอีกต้องเอาไปเก็บที่โกดังอีกที่นึงอีกนะ
ที่เห็นเยอะอย่างนี้นะไม่มีงานเลยมีแต่ลูกค้าไม่เอากลับกราบแล้วครับพี่รบกวนหน่อยฮะเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องจริงจังมากขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องใครทิ้งถ้าครบกี่วันน่าจะต้องมาเอากลับเพราะว่าไม่งั้นอย่างนี้ไม่ไหวนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ของฮอยก็ยังเป็นลักษณะเดิมๆอยู่นะครับคราวนี้เราเพิ่งทำกันได้วันเดียวเองเนาะนะครับคราวนี้วันที่2นะในคลิปคุณอาจจะหลายวันหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะคิดถึงก็ไม่เป็นไรดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะครับหรือจะกดติดตามในช่องทางอื่นๆเช่น TikTok Instagramนะเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านนี้นะฮะคือเป็นแบบเขาเรียกว่าสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาคือไม่ติดฟิล์มใสนะเน้นลุยเสร็จปุ๊บไม่ไรมีตังค์ทำสีสามารถนะครับแล้วเอาจริงออกมาเนี่ยน่าจะสวยนะแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าติดฟิล์มอาจจะถูกกว่าติดฟิล์มใสอีกนะครับอันนี้ส่งไปถอดไปซ่อมสีกันชนนะครับแล้วก็เก็บรอยหินนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็มีเซอร์วิสเช็คระยะนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วกันที่ตอนอยู่เมืองนอกไม่ติดฟิล์มใสเพราะมันแพงกว่าที่นี่แบบ4-3-4เท่านะครับจะติดไปทำไมวะติดไปก็เป็นรอยอยู่ดีหมายถึงว่าไอ้ตัวฟิล์มอ่ะมันก็เป็นรอยมันก็ไม่สวยอยู่ดีถูกไหมคือหมายถึงแบบเหมือนคุณบอกว่าผิวหน้าคุณไม่ดีแล้วคุณจะใส่หน้ากากออกจากบ้านทุกวันอย่างเงี้ยมันได้หรอมันสำหรับเราในยุคนั้นนะเรารู้สึกเอ้ยมันไม่ได้ก็ยอมให้มันเป็นรอยไปเลยดีกว่าเพราะว่าคือฟิล์มใสเนี่ยคือเวลาเป็นรอยมันก็เป็นรอยอยู่งั้นใช่ไหมครับแล้วก็คุณต้องลอกออกเพื่อเปลี่ยนใหม่มันก็เสียเงินเยอะเหมือนกันจริงๆแพงกว่าทำซ่อมสีอีกนะครับแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีฟิล์มใสมันดีขึ้นมากนะครับมันมีเซลฟ์ฮีลิ่งที่เรียกว่าระบบซ่อมแซมตัวเองเวลาเจอความร้อนนะครับมันก็ดูดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับแต่ว่าบางคนใครจะเป็นสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาก็ไม่มีปัญหาสามารถทำได้นะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่รสนิยมคือรถบางคันเนี่ยเขาอาจจะใช้ไม่เยอะเขาก็เน้นขัดเน้นเงาเน้นเคลือบแก้วเน้นนู่นเน้นนี่ก็ไม่ต้องแรปใสก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานฝั่งนู้นกันนู้นหน่อยนะครับจริงๆเราส่งรถคันนี้ไปแล้วแต่ว่ากลับมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็คือ CLA นะ CLA 45นะครับ AMGวันนี้เอารถกลับมาอีก1ครั้งนะครับตอนแรกเขากะว่ามาเก็บงานสรุปกลับมาเป็นไงรู้ป่ะให้ทายไม่มีงานให้เก็บเฮ้ยโอ้โหทำดีขนาดนี้เลยก็ฝีมือนะมันก็ไม่มีงานอะไรให้เก็บนะครับเขาก็เลยอยากจะขอเพิ่มเติมในส่วนของภายในนะครับภายในเนี่ยพวกนี้นะนี่เราเริ่มลงฟิล์มแล้วเห็นไหมจะมีรอยอากาศนิดนึงเห็นไหมก็มาเก็บลงฟิล์มภายในนะครับอันนี้ดีคือทำแล้วรถมันดูใหม่แบบว่าอีกหน่อยไปแบบขายตรงขายต่อมันก็ดูรถมันเนียนนะครับอันนี้เรารับทำนะคุณไม่ต้องแรปข้างนอกเราก็รับทำข้างในนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เรื่องแรปภายในนะครับพามาดูภายในหน่อยนะครับนี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่มาเห็นชัดเลยอันนี้เป็นลายบรัชลายอลูมิเนียมเห็นไหมนี่กำลังติดอยู่เห็นป่ะทำไมเผยอย่างนี้เขาเรียกว่าลงให้มันเข้ารูปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแบบค่อยไล่อากาศต่อให้ฟิล์มมันเข้าตัวก่อนนิดนึงนะครับสามารถทำได้ทั้งคันนะตรงนี้แรปได้หมดนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าต้องการดูแลรถเป็นพิเศษนะครับหรือจะแรปเป็นสีก็ได้แรปเป็นสีก็ได้เราก็ทำกันมาแล้วหลายคันนะครับคันนี้อยู่นานนิดนึงเพราะว่าเพิ่งรู้เจ้าของนี่คือสุดยอดเลยแรปสีเสร็จปุ๊บจะเอาให้ฮาไปเลยดีไหมแรปสีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับชิ้นส่วนคาร์บอนขอแรปใสชิ้นส่วนสีดำขอแรปใสด้วยต้องบอกว่าดูแลแบบเต็มที่ทั้งคันนะครับก็เลยอยู่นานนิดนึงไม่มีปัญหาครับดูแลให้รับจบนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอแม็กพรุ่งนี้ไทยวอล์กครับพี่ไทยวอล์กครับครับนายครับครับเที่ยมเป็นอะไรเนี่ยไทยวอล์กครับครับขอแป๊บนึงครับงานเร่งเหรอเดี๋ยวนี้ผมบอกกล้องในหน้าที่ครับโอ้โหคนดีจริงเฮ้ยไหนมันเมื่อกี้ได้ยินเสียงท่อลั่นๆแล้วนี่ไหนขอฟังหน่อยสิยังเสียงมึงเลยเหรอเฮ้ยมูฮัมหมัดนี่คือมูฮัมหมัดเอามันราชาเยสไหนเปิดเบิ้ลหน่อยดิเบิ้ลหน่อยดิสักทีดิเปิดเบิ้ลให้หน่อยไปหน่อยจะได้ยินเสียงนี่ตาดิอันนี้นี่คือเปิดปิดจากรีโมทเราใช่ไหมตาเลยอันนี้ปิดไหนเบิ้ลนิดอันนี้ปิดอยู่นะโอ้ยเดี๋ยวเปิดแล้วเปิดมาอ
ได้อยู่นะไหนที่มันเอาจริงแม่งพอทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะแต่เปิดแม่งดังแค่แค่โอ้โหโอ้โหรู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้รู้เรื่องเหลือจูนนะเหลือจูนเหลือจูนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยเสียงแม่งแบบโหดมากเลยอ่ะเออเสียงโหดมากเลยอ่ะรถปกตินี่มันมีรีโมทเปิดปิดอย่างนี้ด้วยเหรอพี่ปกติไม่มีอุ้ยปกติไม่ต้องใช้รีโมทปกติเขาเปิดในจอ แต่ว่าสำหรับรุ่นที่ไม่ได้มี Sport Exhaust มานะครับเราก็สามารถแนะนำเห็นไหมรีโมทนี่ผมให้คุณลองถือหนักอึ้งเลยนะเออไม่ของแบบคลิกก๊อกนะครับไม่มีนะอันนี้ของเราต้องบอกเลยว่าของดีนะครับก็ไม่มีแบตให้เปลี่ยนด้วยทั้งหมดแล้วคือคุณต้องกลับมาซื้ออันใหม่นะท่อนี้ของ Full Function นะครับแล้วก็เป็นดาวไปแบบแคทเลสนะนายยกรถขึ้นมาสักทีสินายยกรถขึ้นดูหน่อยครับคันนี้นี่เขาจะเอาแบบว่าถ้าวิ่งรายการก็คือเอาถ้วยแต่อันนี้คือวิ่งไปแถวออนิกก็คือเอาหญิงอ๋อนี่อันเนี้ยแผ่นใต้ทงใต้ท้องยังไม่ได้ใส่นะครับต้องบอกเลยว่าท่อของเราฟูลฟังก์ชันเนี่ยนะฮะสำหรับ992นะมองเผินๆมาคาพาวิกเลยเพราะว่าดีไซน์จะคล้ายๆกันแต่เรารู้สึกว่าอะคาพาวิกอ่ะมันขาดเสียงแหลมไปหน่อยเราก็เลยสั่งให้เขาทำแก้ไม่ได้สั่งอะคาพาวิกนะครับอันนี้ทำเองที่จ้างร้านท่อที่อเมริกาทำนะครับมาดูท่อฟูลฟังก์ชันเป็นไงมาดูงานเป็นไงงานสีเป็นไงนี่แบบเดียวอะอะคาพาวิกเลยนะครับก็จริงๆทำได้ทุกสีแหละแต่วันนี้เขาเรียกว่าสี natural sand blast titanium นะครับเดี๋ยวใช้ไปมันก็จะยิ่งค่อยๆออกสีไปเรื่อยๆนะครับตัว catless ของเรานี่เป็นอย่างนี้มาดู catless เราเป็นยังไงนะ catless เรานี่โอ้โหมี heat shield นะนี่แตะได้เลยนะแต่ร้อนนะโอ้ยร้อนคือมี heat shield นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไม่ไปร้อนตรงนี้อีกต่อหนึ่งนะครับก็บอกเลยว่าแบบโอ้โหคุณดูงานเนี่ยดูงานพวกรายละเอียดพวกนี้กับเนี่ยของเดิมฮิตชิลปอร์เช่เป็นไงโอ้โหไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่างานแบบระดับแบบเมกานะครับขายของไหมเนี่ยอันนี้เหรอไม่ขายไม่ขายนะครับใครอยากได้ตอนนี้คือหมดแล้วพูดให้ฟังเฉยพูดให้ฟังเฉยแต่ถ้าอยากได้จริงๆเอ้ยเหมือนยังเหลืออีกชุดนึง เหมือนยังเหลืออีกชุดนึงนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับติดตั้งกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าท่อเรานี่แม่งงานแบบเฟี้ยวๆเลยนะอันนี้ก็เป็นท่อรถแข่งเราก็ใช้ไทเทเนียมล่าสุดเลยดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีคนถามมาบอกว่าเฮ้ยแบบทำไมคุณใช้น้ำมันเครื่องเป็นตัวนี้มันผมอยากใช้ยี่ห้อนี้นะพูดไม่พูดชื่อยี่ห้อละกันนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้ของที่เราใช้เนี่ยเราได้ทำการทดสอบนะครับทดสอบกับรถแข่งของเรารถแข่งเนี่ยวิ่งเนี่ยรอบ 5,000 ถึง 7,000 ตลอดนะใช้งานมาเป็นเวลา2ปีนะครับวิ่งไปร่วมๆ 7,000 กิโลฉะนั้นถามว่าผมเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรดีที่สุดสำหรับรถยนต์ผมตอบได้เลยว่าผมรู้แน่นอนเพราะผมลองใช้มาแล้วนึกออกไหมน้ำมันเครื่องนะครับในบ้านเรานะยี่ห้อที่ดังๆเลยอ่ะที่มันมีสตาร์ทแบบอักษรย่อตัว M นะแล้วก็มีเลข1ด้วยเป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อที่ผมใช้นะที่อเมริกาครับแต่ปรากฏว่ากล่องเหมือนกันเลเบลเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยน้ำมันมันไม่เหมือนกันนะครับน้ำมันที่ส่งมาขายใน Southeast Asia เนี่ยนะครับไม่มี ISAC 6การที่ไม่มี ISAC 6เนี่ยก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่เหมาะกับเครื่องที่เป็น Direct Injection นะครับเราควรจะมีสาร ISAC 6ซึ่งน้ำมันที่มันมีสารไอแซค6มีอยู่ยี่ห้อเดียวในประเทศไทยตอนนี้เลยนะนะครับผมบอกเลยว่าคือไอที่เขาบอกอุ๊ยนี่ของดีเลยใช้ในสนามแข่งเลยอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเอามาลองใช้หมดแล้ววิ่งควอลิฟายเสร็จก็ดันแล้วนะครับความร้อนน้ำมันเครื่องสูงแล้วนะครับคือรู้อะว่าไหนดีที่สุดผมบอกเลยว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้ถ่ายให้กับลูกค้าทุกวันเนี่ยนะครับก็คือเป็นแอมซอยนะซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็ใช้แข่งกับรถแข่งด้วยไม่ได้ว่าได้มาจิ้นสูงหรือขายยี่ห้อนี้เราได้เงินเยอะเลยนะพูดจริงๆถ้าคุณอยากได้ Mobile 1เนี่ยผมกำไรเยอะกว่าเฮ้ยพูดแบรนด์ได้เอ้านี่ตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรไม่ดีโอเคไม่ได้พูดอะไรไม่ดีนี่แต่ว่าเราเลือกของที่ดีที่สุดให้กับคุณจริงๆแต่ถ้าคุณยังติดแบรนด์ก็ไม่เป็นไรนะครับได้หมดเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อมันเป็นเรื่องของใครของมันนะครับอย่างผมเนี่ยก็ต้องปู่ทิมใช่มั้ยเราก็อันนี้เราเชื่อของเราบางคนเค้าจะไปห้อยหลวงพ่ออื่น
แล้วดีอันนี้มันก็เรื่องของเขานะฮะคันนั้นสวยจังคันไหนคันนี้เหรอคันนี้นี่รถผู้ใหญ่เลยนะรถผู้ใหญ่เลยนะครับอันนี้เข้ามาเขาเรียกว่าเก็บรีสโตร์นิดหน่อยนะมีแบบคืออยากเนี้ยบอ่ะคันนี้รถใช้งานเลยนะแกใช้จริงด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะโหนี่ติดต่อมาให้ทางฟังก์ชันดูแลเซ็นเซอร์ทะเบียนนิดนึงเนาะนะครับคันนี้ทะเบียนออกไปนี่โอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยขนลุกรถบางคันเจ้าของเขาก็ไม่อยากให้แบบออกสื่อไงนะว่าแบบมันเอ้ยรถใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรครับเราพอเข้าใจได้นะฮะผมบอกเลยซูเปอร์คันนี้นะครับไม่ขายแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาอยากจะแบบวัยรุ่นแบบค้าขายรถอ่ะเขาอยากจะแบบซื้อรถกันคัน 4-5 ล้านแล้วมาขายกำไรกันแสนเดียวตัดราคากันจุจิจุจินะครับไม่เป็นไรเข้าใจได้นะคุณก็ทำกันไปนะเดี๋ยวผมทำบ้างผมตัดขายแบบขาดทุนแม่งเลยแล้วเดี๋ยวผมมาถล่มตลาดกันมาลองกันได้ครับว่าใครแน่กว่ากันใครหนากว่ากันลองได้แต่คันนี้ลำคาแล้วเดี๋ยวแต่งเองเลยใช้เองเลยทำแม่ง 700-800 ม้าเลยคันนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะไม่ขายแล้วนะครับไม่ต้องติดต่อเข้ามาแล้วดูขอดูกันเยอะเกินไม่รู้มาดูทำไมจะมาดูอะไรดูในเน็ตก็ได้นะครับขอดูของจริงหน่อยโอ้โหอยากเห็นไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันการเห็นรถเกียร์กระปุกนี่มันแบบรู้สึกดีมากเลยเหรอวะขอดูหน่อยครับอยากเห็นก็ไปดูในเน็ตก็ได้อันนี้ผมสั่งล้อสั่งท่อสั่งโช๊คไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะพวกแบบขายรถถูกๆลงทุน 4-5 ล้านเอาเงินในทุนมาจะเอากำไรแสน 200,000 เดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวจะเอาให้หลับเดี๋ยวกูขายแม่งคาละ3ล้านเลยยอมขาดทุนคาละล้านเล่นกันอย่างนี้เราก็ได้ไม่มีปัญหาผมมีไอดอลอยู่แล้วในการเรื่องการตัดราคาเนี่ยบอกขอให้บอกฮะเดี๋ยวจะเอาให้ดับเลยนะครับกู3ล้านมาซื้อใช่มั้ยกู้สัก3ล้านมาซื้อได้เพราะรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มนะก็ได้อีกคนทำอย่างนี้ก็เยอะนะแต่ว่าไปอยู่ในนั้นหลายคนแล้วไปอยู่ในนั้นก็หลายคนแล้วนี่ท่ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่รอใส่นี่รอใส่ GT3RS นะครับยังไงสีมันน่าค่าเบาหยองบอกเลยเขาบอกว่าพี่ใช้นิ้วเดียวยกท่อได้เอาแน่นอนใช้นิ้วเดียวยกท่อได้สิมันจะยกไม่ได้ได้ไงนิ้วเดียวอันนี้ไม่ใช่ท่อหรอท่อคุณอย่ามาหาเรื่องให้ผมตอนนี้เนี่ยนี่ไหนพูดถึงเรื่องท่อแล้วอันนี้ก็เป็นสแตนเลสฮีทชิลอีกแบบนึงแบบนี้ก็แบบเห็นไหมคุณดูงานเราดิโอ้โหงานแม่งแบบสุดยอดเลยปีนี้แม่งไม่ได้ไปซีมาโชว์แต่เอาจริงนะไปดูงานมาแล้วดูในเน็ตไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแบบว้าวๆเลยครับเหมือนเดิมเลยนะแต่อยากไปดูพวกระบบเกียร์ระบบส่งกำลังอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนเรื่องแต่งรถนี่ไม่หวือหวาเลยช่วงนี้นะผมว่ายังจับเทรนด์กันไม่ได้ยุคนั้นตอนนั้นคือ Liberty Walk นะแม่งมาสุดละโป่งล้อโหลด Slam เดี๋ยวนี้เขาก็ยังจับทรงกันไม่ได้ว่าทรงไหนที่มันจะว้าวเพราะตอนนี้รถมันทรงเดียวกันหมดนะครับลำดับต่อไปที่น่าจะเฟี้ยวเนี่ยคือการเอารถแข่งมาทำรถถนนผมว่าตอนนี้นะแม่งน่าทำก็คือแบบเอารถแบบซูเปอร์โทฟิโอตัวแข่งอะไรเงี้ยมาทำเป็นรถถนนใส่ล้อรถบ้านล้อใหญ่แล้วก็ใส่ยางถนนอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่านะแม่งถ้ามีโอกาสนะรถเวอร์ชันรุ่นใหม่ๆนะเพราะเมืองไทยมันเสียภาษีเท่ากันนึกออกป่ะน่าจะลองทำดูนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราเอาแบบรูปบรรยากาศซีมงซีมาจากคลิปชาวบ้านมาแปะๆให้ดูกันแล้วกันเนาะนะวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาวันนี้เจอกันครับ